3. ผีกระตายโหงเกิดจากผีตายโหงที่ยังยึดติดกับโลกไม่ยอมไปเกิดใหม่และไม่ยอมรับรู้ว่าตนเองได้ตายไปแล้วเมื่อเกิดความหิวกระหายและหาของกินไม่ได้มันก็จะเข้าสิงคนที่จิตอ่อนเพื่อดื่มกินของสดของขาวผีกระชนิดนี้มักจะยึดครองร่างของผู้อื่นออกหากินเฉพาะในตอนกลางคืนตอนที่เจ้าของร่างหลับเจ้าของร่างจะไม่รู้สึกตัวเลยแต่ร่างกายจะค่อยๆทรุดโทรมลงเรื่อยๆเพราะกินแต่ของสกปรก